่บนเรือไททานิกเห็นแล้วคิดถึงพ่อเลยอ่ะสวัสดีครับโหนี่เป็นวิสกี้บาร์เลยนะครับคุณหมิวคุณหมิวจะกินอะไรคะเอาบ็อกเทลไม่ต้องใส่แอลกอฮอล์แล้วมันจะร่วงไหมล่ะหมิวทำเองเลยเช็คดิเช็คชื่ออะไรครับเชื่อใสเชื่อใสเวิร์ดน้องเป็นคนคิดสูตรเองป่ะคะคิดบาร์เทนเดอร์เนี่ยเขาอยู่ที่รีไลน์อยู่ที่การคิดอยู่ที่การครีเอทอะไรทุกอย่างสอนน้องหมิวหน่อยทำแบบนี้นะค่ะนี่อย่างเงี้ยนะฮะได้อยู่อย่าสาบตัวเองนะอย่าสาบตัวเองเหมือนจะกลัวเดี๋ยวอ่ะได้แล้วครับแก้วนี้พี่กินไม่ได้นะหนูฮะทำไมอ่ะหนูไม่เวอร์จิ้นเลยไม่มีใครกินได้เลยในคอที่ร้านผมเคยใช้ดอกมะลิมาทำเครื่องดื่มนี้เหมือนกันแต่กินแล้วเข้าโรงพยาบาลหมดลืมล้างอันนี้เขาล้างมาแล้วมันแรงนี่เห็นไหมต้องเลือกทุ่ม4ทุ่ม5คุณไปซื้อมาใส่จานนี้เรียบร้อยเลยในรายละเอียดมันอาจจะดีก็ได้นะพี่เวลามีเคมีเยอะๆฝีมือการเช็คของตัวเองหน่อยถ้าทานจะหิวน้ำนี่เป็นครึ่งแก้วแล้วค่ะสดชื่นมากค่ะเคยมีใครมาเข้าฝันแล้วบอกสูตรคุณไหมฮะน้องไม่มีเหล้าใช่ไหมไม่มีครับเป็นไปได้นะอยู่ดีๆก็เลิกได้เก่งมากเลยพี่โน้บอกไม่น่าเชื่อเพราะตะก่อนหัวหมกก้นขวิดก่อนเนี่ยนั่งๆกันแล้วก็ร้องเพลงด้วยกันว่าหวานมันกรอบชอบทุกคนขอพับแล้วตะก่อนเนี่ยไปกินกันอ่ะโอ้ยกินนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวของวางดอลลี่ใส่ดีทำอย่างนี้หลับวางดอลลี่วางดอลลี่แล้วครั้งต่อไปนี้จะต้องตั้งใจแล้วนั่งหลับอย่างนี้พอมันไม่วางดอลลี่มันยกเครนชื่ออะไรคะมาครับผมชื่อบอยครับเล่นกล้ามไหมเล่นกล้ามไหมไม่โดดเล่นฮะเวลาโชว์ไงนี่พี่ทำเหมือนโขนนะตัวนี้ชื่ออะไรนะครับมาเน็ตครับมาเน็ตเศษสำหรับวันนี้ครับสูงหรือต่ำคะถ้าจะขยาวแบบนั้นการเช็คของคุณผิดหลักโอ้เหรอฮะยังไงฮะพอแล้วครับพอแล้วเฮ้ยอร่อยไม่มีเหล้าชื่นใจมากชิมสิครับเสร็จแล้วครับไม่มีหลอดเหรอจ๊ะไม่ต้องแก้วท่านไม่ต้องใช้หลอดแล้วอ๋อไม่ต้องใช้หลอดเนาะถ้าคุณไม่ได้ทาลิปสติกแดงมากนะบางคนเขากลัวลิปสติกเลยถึงไม่มีโรคร้ายไม่เป็นไรมีแต่โรคเรื้อรังไม่เป็นไรพี่เป็นสองโรคพี่ก็พอแล้วจบแล้วชีวิตโรคอะไรบ้างคะเป็นมะเร็งกับเอดพอแล้วไม่ต้องเป็นอะไรอีกแล้วไม่ต้องกินร่วมกันด้วยนะไม่เป็นเอดเขาทำแบบเครื่องดื่มที่เนี่ยเหมาะกับประเทศเราคุณพ่อคุณแม่มานั่งกินค็อกเทลกันนะคุณลูกกินได้หมดแล้วมันเป็นน้ำผลไม้หมดแม่ของบาร์อยู่ที่บ้านสุริยสัยนะคะใครอยากจะเที่ยวก็มาได้6โมงเย็นไปจนถึงตีหนึ่งเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะชมคลิปแบบนี้เข้ามาที่การ์ดชาแนลของเราค่ะเรามี The Queen Uncut แล้วก็ Subscribe กันเยอะๆค่ะจะได้สับพี่โน่ด้วยแม่รีบแมวเลยนะมันเก่งโดยธรรมชาติอะไรมาแตะหน้าท้องก็มันปึ๊กเลยมันเก่งครับมันเก่งได้เฉพาะหน้าท้องอย่างอื่นมันไม่เก่งแล้วตอนนี้